ก็สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะฮะทักทายก่อนวันสงกรานต์นะครับปีใหม่ไทยนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับนะฮะสำหรับวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์นะครับ FC นะฮะวันนี้ผมก็ไปประมูลเอามาอีกแล้วนะฮะกับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะฮะต้องเก็บนะฮะพอมีทุนทรัพย์อยู่ก็เก็บนะครับพูดเรื่องจริงเลยนะครับนะฮะนะครับเวลาเราอยากใช้เงินเราก็ยังปล่อยออกได้ถ้ารุ่นที่เขาเล่นๆกันนะครับนะฮะนะฮะเหมือนเสือคาบตรงคาบดาบนี่ตกลงตกรถครับโพสต์แป๊บเดียวนะครับปิดกันเต็มเลยนะครับนะฮะจะลงคงเจริญพรไตม่งไตมาส61นะครับอันนี้แล้วเหรียญสิทธิโชคนะครับนะอันนี้ก็ผมก็ไปตามเก็บมาอีกนะครับน่าจะเป็นรุ่นสิทธิโชคนะครับนะตามมาอีกน่าจะเป็นชุดสุดท้ายที่ผมตามมานะครับนะฮะอันนี้จะเป็นชุดลุ้นเนื้อนะครับไปประมูลมานะครับประมูลมานะฮะนะครับมาให้รีวิวให้ FC ได้ดูนะครับนะฮะอ่ะเหรียญที่1นะครับเหรียญที่2ผมว่าผมได้ประมูลเนื้อเงินมาด้วยนะครับนะฮะเนื้อเงินรายการลุ้นนี่นะครับเนี่ยเป็นเนื้อตัวนี้อ่ะไม่ใช่เนื้อเงินเหรอได้เมื่อกี้อันอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ชนะจนมหาบารมีได้มา3เหรียญเองเหรออ่ะเป็นสิทธิโชคนะครับนะฮะเหรียญสิทธิโชคมหาสิทธิโชคนะครับผู้จัดสร้างเดียวกันกับสิทธิโชคและก็รวยชนะจนนะครับนะฮะที่โด่งดังแล้วก็ราคาก็ยังแรงไม่มีตกนะครับรุ่นนี้ผมก็เลยสับมาหน่อยเยอะหน่อยนะครับนะฮะนะครับนี่นะครับสับมาอีกแล้วนะครับนะเพราะเป็นความชอบส่วนตัวยังตามนวะอยู่นะครับนวะที่ประมูลจบ 2,008 ลงยาหน้าหลังอยู่นะครับยังตามนวะอยู่นะครับนะฮะอันนี้เป็นเหรียญ นะครับ FCเป็นทองประธานซาตินนะครับนะฮะหมายเลข375 374นะครับนะฮะนะครับนี่สวยงามวิบวับอย่างนี้เลยนะครับ FC นะครับนะฮะโอ้โหนะครับนะนะครับดูความสวยงามนะครับนะฮะนี่นะฮะนะครับอ่ะมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับโค้ชจะตอบเป็นทอธงนะครับทอธงคือทองประธานนะครับจำไว้นะ FC นะครับบางท่านก็ยังไม่รู้จะตอบทอธงแปลว่าอะไรทองประธานนะครับนะถ้าตอบกงก็คือกระไหลเงินตอบงงูก็คือเงินนะครับนะบางท่านเข้ามาเล่นพาใหม่ๆก็ไม่รู้นะครับใครที่รู้แล้วก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นทองแดงซาตินนะครับวันนี้ผมสอยซาตินมาอย่างเดียวเลยนะครับเพราะเป็นคนชอบซาตินนะครับหมายเลข64รวมกันได้10อุดมสมบูรณ์นะครับนะฮะเก็บไว้มีอนาคตนะครับนะครับเห็นสิทธิโชคนะครับเหรียญกลมนะครับใครที่น่าจะรู้อยู่ว่าราคามันแรงแค่ไหนนะขนาดเนื้อทองแดงเนื้อทองทิพย์เนื้อล่างๆก็ยังแพงนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นผู้จัดสร้างเดียวกันนั่นแหละนะครับนะอันนี้เป็นทองแดงซาตินนะครับและหลังเป็นรูปไก่อย่างนี้นะครับนะ FC นะฮะนะครับนะฮะหมายเลข64นะครับนะฮะรวมกันได้10อุดมสมบูรณ์นะครับลงยาฟ้าทั้งคู่นะครับนะอันนี้ลงยาออกฟ้าเขียวๆอันนี้ออกฟ้าครามนะครับนะฮะนะครับก็จะตัดกับสีเหรียญลงยาจีวรด้วยนะครับนะสวยงามนะครับ FC นะฮะนะครับมาดูเหรียญเซอร์ไพรส์นะครับเหรียญเซอร์ไพรส์นี่นะครับนะฮะเนื้อเงินซาตินนะครับนะฮะที่ผมเอามานะครับนะเนื้อเงินซาตินเหรียญนี้ก็ใส่ประมูลกันนะหมายเลข130นะครับนะฮะหมายเลข130นะครับนะฮะดูความสวยงามของเนื้อเงินซาตินนะครับนะฮะโอ้โหนะครับ FC เนื้อเงินซาตินนี้ตัดได้ครับนะฮะหมายเลข130นะครับนะฮะเดี๋ยวให้ดู FC ดูความสวยงามของเนื้อเงินซาตินส่องกันชัดๆนะครับ FC นะฮะเดี๋ยวผมตามนวะอยู่จะได้ครบนะฮะเพราะผมเป็นคนชอบเก็บซาตินเนื้อเงินผมมี2เหรียญ นะครับอีกอันนึงเป็นเนื้อเงินพิเศษนะครับเนื้อเงินลงยาร้อนอันนี้เป็นเนื้อเงินซาตินในรายการลุ้นเนื้อนะครับนะในรายการลุ้นเนื้อนะครับนะ
เป็นเนื้อเงินซาตินลงยาเขียวเหนียวซับนะครับลงยาจีวรเหลืองนะฮะดูหน้าหลวงพ่อนะครับโอ้โหนะครับเขาทำพระได้สวยมานะฮะชุดหลังๆที่ทำได้สวยจริงๆนะครับนะดูลงยาคุยพื้นเป็นมิตินะฮะนะใช้มือนะครับลงยาในการคุยพื้นนะครับนะฮะนะฮะใช้มือลงยานะครับแฮนด์เมคทั้งนั้นเลยนะครับนะกว่าจะได้เหรียญมาแต่ละเหรียญนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่พระครูนิวิทย์บุญยากรนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนดูเนื้อเงินซาติน FC ความสวยงามของเขานะครับนะฮะนะฮะนะครับนี่ถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินไอ้นี่ที่รายการจองอันนี้ก็ไปรายการจองเขาก็ออกมาประมูลนะเป็นลงยาฟ้าอย่างนี้นะครับนะอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาร้อนนะครับนะฮะเนื้อเงินลงยาแดงผมประมูลไม่ทันนะครับนี่เป็นเนื้อเงินทั้งคู่นะครับแต่นี้เป็นด้านหลังเขาจะเป็นลงยาร้อนกับนี้เป็นเนื้อเงินซาตินนะครับนะ FC นะครับผมก็เป็นคนชอบซาตินอยู่แล้วผมก็ต้องสับมาเยอะๆครับนะเห็นซาตินที่ไหนไม่ได้ผมก็ประมูลเดี๋ยวผมไปประมูลนวะมาอยู่นะครับนวะน่าจะเดินตามมาอีกไม่วันก็วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละนะครับนะฮะนะครับนี่สวยงาม FC นะครับซาตินที่เก็บได้สบายใจนะครับนะฮะนะราคาซาตินท่านก็รู้อยู่ว่าคนชอบเขาโอ้โหเขาเล่นกันไม่ถูกๆนะครับซาตินหลายๆรุ่นนะครับนะฮะนะครับนี่สวยงามนะครับดูเหรียญนะฮะเหมือนมิติเลยนะครับนะลงยาเขียวเหนียวซับนะครับนะฮะนี่นะครับตอกงองูชัดเจนนะครับ FC นี่คือเนื้อเงินซาตินนะครับนะแต่ของเหรียญมังกรป้อนซับจะไม่ตอกงองูนะครับตัวแถมยกหลังก็เป็นเนื้อเงินซาตินเหมือนกันนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวนี้กำลังทำกำลังฮิตเนื้อเงินซาตินเนื้อเงินลงยาร้อนอย่างเงี้ยนะครับกำลังเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมหลายๆท่านนะครับนะเนื้อเงินลงยาร้อนก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนของพี่เอกเมืองเนื้อก็รุ่นซับเศรษฐีก็เป็นเนื้อเงินลงยาร้อนนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นขาวๆเนื้อเงิน5แชะก็จะเป็นขาวๆอย่างนี้นะครับนะเขาเรียกเนื้อเงินลงยาร้อนสีจะติดทนนานนะครับนะสีติดทนนานนะครับเนื้อเงินลงยาร้อนนี่ดูไม่ต้องห่วงเรื่องในการลอกอะไรเลยนะครับนะฮะเนื้อเงินรุ่นนี้นะครับนะเนื้อเงินที่ลงยาร้อนนะครับแบบอย่างนี้นี่นะครับเนื้อเงินลงยาร้อนขออภัย FC แป๊บหนึ่งนะครับนะฮะนะครับนี่นะฮะนี่เขาเรียกว่าเนื้อเงินลงยาร้อนนะครับนะฮะนะครับนะฮะกำลังฮิตกันนะครับผมก็กำลังสะสมอยู่นะครับนะฮะนะเดือดร้อนสตังปล่อยออกตอนไหนก็ได้นะครับนะฮะปล่อยออกตอนไหนก็ได้เก็บเนื้อเงินนะครับมันจะออกได้ง่ายกว่านะครับนะฮะเนื้อเงินเนื้อนวะอย่างนี้นะครับนะสำหรับคนมีตังคนมีสตุ้งสตังเขาก็เก็บไปนะครับใครที่พอมีทุนน้อยก็เก็บเนื้อลงๆเนื้อล่างๆก็เก็บไปได้หมดแหละครับนะนะครับไม่จำเป็นต้องเนื้อเงินถ้าเอาพุทธคุณนะครับนะพุทธคุณเหรียญไหนก็เก็บได้นะแต่ถ้าเช่าพระมันก็มีอยู่2อย่างนะครับบางคนก็เช่าเพื่อพุทธคุณเอาไว้ใช้เองแต่บางเจ้าก็เช่าเพื่ออนาคตนะฮะเพื่อรอพระมันขึ้นทุกท่านนั่นแหละผมว่านะฮะผมว่าเกือบทุกคนที่เข้ามาเล่นพระก็อยากให้พระตัวเองมีราคาทุกท่านนั่นแหละครับนะเชื่อผมดินะครับผมเรียนมาบุ้ยนะครับนะฮะพุทธคุณก็มีไว้ใช้บางคนที่เขาเอาไว้ใช้จริงๆพี่ขอผมสักเหรียญนะครับผมเอาไว้คล้องคออย่างนั้นน่ะนะเขามีเหรียญเดียวเขาดีใจอย่างนั้นน่ะโอ้โหเขาเช่าไปเขาดีใจเขาได้แบบได้เหรียญเดียวนะในราคาที่แบบผมเคยให้เขาไปบางทีผมซื้อ1องค์แถมผมแถมไปให้อีก1องค์อย่างนั้นผมจะเป็นคนแบบนั้นนิสัยผมถ้าคนที่เช่าพระพุทธคุณจริงๆนะครับโอ้เขาดีใจนะครับเขาก็ไปเลี่ยมขึ้นคออย่างนั้นนะครับนะคือเขาเรียกว่าเช่าเพื่อพุทธคุณแต่ช่วงนี้เยอะๆหน่อยที่เก็บพระกันเขาก็อยากให้พระตัวเองอ่ะมีมูลค่าเพิ่มทุกท่านนั่นแหละนะฮะไม่ต้องมาดราม่าใส่ผมนะครับนะฮะเป็นกันทุกคนนะครับเช่าพระไปนะใครไม่อยากให้พระตัวเองมีราคานะได้พุทธคุณด้วยมีราคาที่สูงขึ้นไปด้วยนะครับผมก็เหมือนกันผมก็หวังอนาคตอย่างนั้นแหละผมถึงบอกว่าเก็บพระนะครับเก็บพระดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับยิ่งเก่ายิ่งราคายิ่งเพิ่มขึ้นถ้ารุ่นที่เขาเล่นโอ้โหแป๊บเดียวเห็นไหมครับเหมือนเสือสามพี่พงเพ้าออกมานะครับนะฮะราคาจองรุ่นละ350นะฮะเห็นไหมครับพอออกมาปั๊บโอ้โหประมูลกันนะฮะเนื้อนวะหน้ากากทองก็จบไป 20,000 30,000 เนื้อเงินหน้ากากทองคำจบไปเท่าไหร่โอ้ยนะครับนะเนื้อเงินเฉยๆก็ไปเป็นหมื่นแล้วนะครับนะฮะนะครับนะก็ตามนั้นแหละครับนะฮะเก็บพระนะครับนี่มันก็ถึงว่าเขาเรียกว่าเก็บพระนะฮะนะครับนี่นะฮะ FC วันนี้ก็ได้มารีวิวให้ FC 3เหรียญนะครับเป็นซาตินทั้งหมดนะครับนะฮะ
เป็นเนื้อซาตินทั้งหมดเงินซาตินทองทิพย์ซาตินทองแดงซาตินนะครับอัปกาซาตินผมไม่ได้นะฮะผมไม่ได้เลยนะครับอัปกาซาตินนะครับนะประมูลสู้เขาไม่ทันนะครับนะอัปกาซาตินก็สวยนะครับนะนี่วันนี้เอาซาตินมาเด็ดๆครบชุดเลยนะครับนะนะครับนะเดี๋ยวลงยาเขียวมาอีกนะครับนี่อันนี้ก็เป็น 3K นะครับแล้วก็อันนี้ทองแดงซาตินนี่ได้สีนะฮะได้สีแดงมาก็อยู่เขาเหรียญเดียวนะฮะ สีแดงแรงที่1 นะครับแต่ผมเกิดวันสีฟ้านะครับผมเกิดวันศุกร์สีฟ้าผมก็เลยได้สีฟ้ามาเยอะหน่อยนะครับผมก็เอาสีฟ้ามาเยอะหน่อยแล้วเป็นสีวันเกิดหลวงพ่อด้วยนะครับนะฮะนะครับกับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะฮะนะฮะนะครับสวยงามนะครับ F4 สวยงามจริงๆนะฮะไปดูมิตินะครับกับเหรียญรุ่นมหาสิทธิโชคนะครับทีมงานผู้จัดสร้างสิทธิโชคแล้วก็รวยชนะจนนะครับนะฮะทีมงานนี้สร้างพระมาแข็งนะครับแข็งแล้วก็ปั่นพระได้ดีนะครับอนาคตสดใสนะครับจับได้ช่วงราคาเบาๆก็รีบจับนะครับอย่าไปรอให้เขาขึ้นถึงหลัก 3-4,000 4-5,000 นะครับเนื้อล่างๆอย่างเหมือนสิทธิโชคเห็นไหมครับเนื้อล่างๆก็ 3,000 นะครับเนื้อทองแดงทองทิพย์นะฮะก็ไปตามซื้อเขาก็ไม่ได้หรอกครับเขาก็ไม่ให้นะฮะ ราคามันขึ้นเขาก็ไม่อยากจะขายกันเขาก็รอเก็บเวลานะฮะเขาก็รอเวลาอีกนะครับให้มันขึ้นอีกนะฮะเนื้อทองแดงทองทิพย์บางเหรียญก็เล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีนะครับนะฮะนะครับนะเก็บได้เหมือนกันนะครับนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ F4 นะครับกับเหรียญรุ่นมหาสิทธิโชคนะครับเนื้อเงินซาตินนะแล้วก็ซาตินทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับนะก็ได้ไปที่พอใจแล้วผมก็เหลือแค่นวะอยู่เหรียญเดียวกำลังตามมานะครับเหรียญนวะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะฮะแล้วก็จะได้เก็บกันยาวๆนะครับนะฮะถ้าใครอยากแบ่งเดี๋ยวแบ่งให้นะครับแบ่งให้นะครับใครที่ไม่ทันแบ่ง 3K ให้แล้วกันนะครับนะนะผมก็ได้เนื้อเงินมา2เหรียญแล้วเดี๋ยวผมเก็บเนื้อเงินกับนวะแล้วกันนะฮะใครอยากได้ก็เดี๋ยวแบ่งให้นะครับนี่นะครับนะนะครับเอาราคาที่ประมูลมานั่นแหละนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ